ที่ Love Day ยังไงบ้างครับผมก็ Puppy Love Day ครับผมก็คือความน่ารักความหวานเป็นรักป๊อปปี้ป๊อปปี้เลิฟอะไรอย่างงี้ครับผมก็เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความน่ารักตามทีมงานเลยครับผมใช่ครับก็เป็นเปิดตัวครั้งแรกของพวกเราด้วยเปิดตัวครั้งแรกของเจ้าของพวกเราด้วยนะครับเปิดตัวครั้งแรกของผลิตภัณฑ์ครับผมของมามี่ค่ายของมามี่ครับแล้วถ้าให้เล่าย้อนกลับไปป๊อปปี้เลิฟของเราจำได้ไหมตอนอายุเท่าไหร่โอ้ป๊อปปี้เลิฟมากเลยนะก็ในวันดีซะอีกเอ้าเดี๋ยววันนี้ครับผมเป็นสัตว์เลี้ยงและกันน้องสุนัขน้องสุนัขตัวแรกของผมครับผมป๊อปปี้เลิฟยังไงบ้างเรารักมันแค่ไหนก็คือมันตอนนั้นได้วัยเด็กด้วยอะไรเงี้ยเราก็แบบเหมือนแบบเราก็รักเขาเอ็นดูเขาอะไรเงี้ยก็แบบว่าอยากให้เขาแบบได้ไปเดินเล่นได้ทานอาหารอร่อยๆอะไรเงี้ยโดยที่แบบเราไม่รู้เลยว่าเราจะได้อะไรจากเขาแต่แค่รู้สึกว่าเรารักแล้วเรามีความสุขผมขอเป็นตุ๊กตาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วกันครับผมเป็นตุ๊กตาที่แบบว่าได้มาตั้งแต่จำความไม่ได้จนมาถึงตอนนี้ก็จำความได้อยู่ไหมจำได้ใช่ไหมว่าเป็นตุ๊กตาเราจำได้ครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังอยู่แต่ว่าน้องก็จะแบบเหลืองบ้างตามกาลเวลาก็คือแบบตั้งแต่เด็กเลยอะไรอย่างงี้น้องชื่อตุยยุ่ยครับอะไรนะตุยยุ่ย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 ชื่อตัวชื่ออะไรตุยยุ่ยตุยน้องเขาตุยตุยอยู่อ๋อคือตั้งให้ใช่เป็นที่มาที่ไปของชื่อมาจากไม่มีครับผมอันนี้ผมเรียกตั้งแต่เด็กๆตุยยุยตุยยุยตุยยุยใช่มอนเหม็นป่ะก็มีกลิ่นครับเพราะว่ามัน10กว่าปีแล้ว20ปีใช่แล้วอย่างนั้นวันนี้มันยังอยู่มั้ยอยู่ครับแต่น้องหางด้วนไปแล้วครับหางด้วนเรากัดมันหรือว่ามันหลุดไม่ได้กัดครับผมมันขาดตามการเวลาครับป๊อปปี้เลิฟของผมห่วงมากจริงหรือเปล่าห่วงอ่ะไม่มีนอนไม่หลับจริงๆเอามาให้เขาลองดูมั้งมาให้บอสลองพิสูจน์ว่ามันจะดีเหรอครับเสร็จแล้วบอสต้องแบบได้พอได้ครับเดี๋ยวจะทำให้น้องกลับมามีหางให้รู้สึกยังไงบ้างนี่เป็นพรีเซนเตอร์ตัวแรกของเราเลยแม้ซีรีส์จะจบไปแล้วครับผมรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆที่แบบได้เป็นพรีเซนเตอร์กับของทางมามีเป็นครั้งแรกของพวกเราด้วยก็ตื่นเต้นดีใจเหมือนก็เพิ่งใหม่ด้วยแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะยังทำตัวไม่ถูกก็อยากจะฝากนะครับฝากตัวฝากมามิด้วยนะครับผมครับผมก็เป็นพรีเซนเตอร์ตัวแรกของพวกเรานะครับผมก็ดีใจมากๆที่ได้เป็นตัวแทนนะครับผมแล้วก็ได้ถือผลิตภัณฑ์น่ารักน่ารักดีๆแบบนี้นะครับผมก็เหมือนกันครับผมฝากมามิแล้วก็ฝากบอสโนอื่นด้วยนะครับเขาหลายคนจะมองว่าลิปสติกอาจจะไม่เหมาะกับผู้ชายแต่สมัยนี้เด็กผู้ชายก็จะต้องมีใช้ติดตัวใช่ครับผมมองว่าสมัยนี้คือไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรวัยอะไรนะครับก็คือการดูแลตัวเองอ่ะเป็นเรื่องสำคัญใช่เป็นเรื่องสำคัญมากครับผมมองว่าจริงๆไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์กันแดดหรือลิปสติกตินอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยครับใช่ครับผมก็คือถ้าเหมือนแบบว่าเราต้องออกไปเจอกับผู้คนออกไปเจอผู้ใหญ่หรือออกไปเจอสังคมอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะเสริมต้องเสริมจะมีริมฝีปากที่สวยสีสันสดใสไปให้ทุกคนได้ดูถ้าเราเอาแบบออกไปแล้วแบบปากซีดอ่ะก็ไม่ได้เราก็ไม่สามารถมั่นใจไม่มั่นใจได้เราก็ต้องแบบสร้างความประทับใจให้เขาอะไรเงี้ยครับผมแสดงว่าน้องอื่นก็ต้องเติมบ่อยเพราะว่าเรากินบ่อยใช่ครับผมเรียบปากบ่อยกินลิปแล้วในความที่แบบว่าพอมาเป็นพรีเซนเตอร์ลิปสติกอย่างเงี้ยค่ะเราต้องมีการเตรียมตัวเตรียมอะไรยังไงบ้างเตรียมริมฝีปากไว้ยังไงบ้างริมฝีปากก็ต้องบำรุงเนาะใช่สุขภาพดีครับผมจะได้ทาติ้นออกมาแล้วสวยๆครับอย่างจริงๆติ้นของเรานี่ก็คือมีแบบพวกสารสกัดจากธรรมชาติที่บำรุงริมฝีปากอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วเมื่อกี้ที่ทาให้กันนี่คือเป็นยังไงบ้างคะสุขภาพปากของโนอึนเป็นไงบ้างคะบอลก็ดีครับนุ่มๆนุ่มอันนี้หมายถึงตอนทาหรือหมายถึงตอนเล่น NC โอ้ยน้องต้องแยกไอ้บอลต้องแยกออกให้พี่นะตอนทาคือเราจะรู้เลยว่าเวลาเราแบบป้ายลงบนปากเนี่ยคือปากก็จะเด้งสู้แบบเด้งเด้งสู้เลยเด้งสู้ใช่ๆครับผมนึกถึงอธิบายให้มันละเอียดที่สับสนผมนึกถึงหมู3ชั้นที่แบบคิดถึงพี่รู้สึกไงบ้างว่าแม้ซีรีส์จะจบไปแล้วแต่ว่าเราแฮชแท็กของเราก็ยังติดเทรนด์อยู่เรื่อยๆก็รู้สึกจริงๆก็อยากขอบคุณใช่ครับขอบคุณทุกความรักทุกการซัพพอร์ตเลยครับไม่ว่าจะเป็นจากพี่แฟนคลับทุกคนจากทุกคนที่ให้โอกาสเราจากพี่ๆสื่อมวลชนที่แบบเห็นเรามาตั้งแต่เราเป็นยังตัวอย่างอยู่ตอนนี้ก็ยังตัวปิดเดียวอยู่เหมือนกันครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยครับก็จะขอพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้ทุกวันเป็นบอสแล้วก็เป็นที่ดีขึ้นในทุกวันครับ
พราะอย่างหลายคนล่าสุดก็คือคนเขาก็ถามเรื่องทรงผมของเขาให้พี่บอสวิเคราะห์ว่าน้องตัดทรงนี้เราโอเคไหมหรือว่ายังไงเพราะว่านี่ก็คือจะลากไฟแล้วก็คือผมก็เลยก็คือไม่ใช่อะไรนะคือผมมาถามเขาว่าโอ้พูดไทยได้ไหมเนี่ยคือแบบเหมือนแบบต่างชาติมากเปลี่ยนลุกไปเลยนะใช่แบบเปลี่ยนไปเลยเนาะแบบเปลี่ยนไปเป็นอีกคนเลยคือผมไปดูแบบอย่างคลิปเก่าๆอะไรเงี้ยเห็นเขาผมสั้นเขายังดูแบบเป็นเด็กตัวเล็กๆน่ารักอยู่อะไรเงี้ยแบบของวันนี้แบบโอ้โหนี่เป็นสิงโตมาเลยนะเป็นสิงโตมาเลยก็ชอบครับได้เห็นในลุคที่แตกต่างไปก็รู้สึกไม่เขาเรียกว่าไงอ่ะคือยิ่งเหมือนแบบเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเราก็ได้เห็นแบบพัฒนาการความแบบความหล่อความน่ารักของเขาอะไรเนี้ยความมีเสน่ห์ของเขาเนี้ยมันก็แบบออกมาเรื่อยๆก็รู้สึกว่าชอบแต่ภาพมาที่บอสก็คือจะซอยติดเก็บพุ่มเองเดียวผมก็เดี๋ยวต้องรอเร็วๆนี้ผมก็อยากทำสีเหมือนกันนะแต่ไม่รู้จะทำสีอะไรดีอย่างของโรงเรียนคือยังไงทำไมถึงปล่อยให้มันดูแบบอ๋อคือผมเป็นจริงๆทรงเนี้ยเป็นทรงที่ผมไว้ตั้งแต่สมัยก่อนนู้นแล้วครับผมแล้วก็มาตัดเพราะว่ามารับบทเป็นน้องเรนในบรรยากาศหลักเดอะซีรีส์สีนี้ก็ทรงนี้เป็นสีแบบชอบอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบพอมีโอกาสตอนนี้ยังไม่ได้แบบเปิดกล้องก็เลยอ่ะถือโอกาสย้อมผมทำผมทรงเดิมละกันอะไรเงี้ยครับจริงๆมันดูแลยากสำหรับเราอะดูแลยากไหมคือผมยาวผมเป็นคนที่ขี้รำคาญก็เลยเวลาอยู่บ้านผมก็จะผูกจุกแบบตรงเนี้ยครับผมแล้วก็ส่วนถ้าดูแลยากน่าจะเป็นเรื่องเส้นผมมากกว่าเพราะว่าเรากัดหลายรอบแล้วก็ต้องแบบดูแลผมให้สุขภาพดีมันจะอาจจะมีการช็อตจากการโดนความร้อนอะไรอย่างนี้ทุกวันเพราะเราทำงานครับแสดงว่าพออยู่บ้านก็คือเป็นสิงโตเลยแบบฟูใช่ครับเป็น จริงๆนี่คือกัดแล้วหรือว่าอยากทำสีกัดแล้วครับกัดไป5 รอบเลยโอ้ใช่ครับจริงเหรอใช่ครับขาหัวเรายังอยู่นะลูกยังอยู่ดีครับผมจริงๆเราจะมีแนะนำพี่บอไปว่าถ้ากัดแล้วมันจะต้องแบบไหนมันจะต้องทนเจ็บแค่ไหนรอบแรกไม่ต้องทนรอบ2เริ่มรู้สึกรอบ3 4 5ก็สู้ๆนะสู้ๆก็คือไม่เหลืออะไรแล้วนะก็กลับไปไว้ผมเหมือนเดิมโอเคครับก็คือไม่เป็นไรสกินเฮดเลยสุดท้ายแล้วอยากขอบคุณแฟนๆที่ยังติดตามอย่างวันนี้ยังมานั่งกันเต็มเลยครับผมก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนนะครับผมที่แบบรักและซัพพอร์ตพวกเรานะพวกเราก็จะทำทุกวันให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆอยากจะพัฒนาเป็นบอสโนอื่นที่เก่งขึ้นเรื่อยๆและทำให้ทุกๆวันเนี่ยเป็นวันที่เรามีความสุขด้วยกันมากที่สุดครับครับผมเหมือนกันครับผมก็ขอบคุณทุกๆแรงซัพพอร์ตทุกๆความรักเลยนะครับผมแม้ว่าไม่อาจจะรักเดอะซีรีส์จะจบไปได้สักระยะนึงแล้วแต่ก็ยังมีคนตามคอยติดตามคอยซัพพอร์ตมาเสมอมาก็ขอบคุณมากเลยครับผมใช่ครับผมแล้วก็จะมีอะไรเพิ่มเติมหรือว่าจะมีอะไรงานอะไรใหม่ๆทิศทางไหนอะไรยังไงก็รอติดตามทาง MIRROR Official ได้เลยนะครับแล้วก็มีแน่ๆเนาะวันที่11เหรออุ๊ยมีแน่ๆใช่ป่ะคือมีแน่ๆมั้ยนะคือช่วงนี้เราก็มีเป็นแบบหน้าเราไม่มีพิรุธหน้าเราธรรมดาปกติธรรมชาติครับไม่มีพิรุธครับไม่มีครับรอติดตามทาง Official เลยครับครับคุณครับคุณครับคุณผู้หญิงทุกคนเดี๋ยวถ่ายรูป